EU ฝรั่งเศสและอังกฤษรุมประณามรัฐมนตรีคลังอิสราเอลหลังแนะนำปล่อยชาวกาซา2ล้านคนอดอยากแลกปล่อยตัวประกันขณะโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจี้อิสราเอลต้องเอาผิดทหารละเมิดทางเพศนักโทษปาเลสไตน์หลังคลิปฉาวโผล่เบซาเลลสมอตริชรัฐมนตรีคลังอิสราเอลเรียกเสียงประณามจากประชาคมโลกหลังจากกล่าวในที่ประชุมงานหนึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ว่าไม่มีใครในโลกนี้ยอมให้เราปล่อยชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา2ล้านคนอดตายแม้ว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลและไม่ผิดศีลธรรมเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันทุกคนที่ยังอยู่ในกาซาเราต้องนำความช่วยเหลือมนุษยธรรมไปให้กาซาเพราะไม่มีทางเลือกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องอาศัยความชอบธรรมระหว่างประเทศในการทำสงครามครั้งนี้สหภาพยุโรปออกแถลงการระบุว่าการทำให้พลเรือนอดอาหารโดยเจตนาเป็นอาชญากรรมสงครามความเห็นของรัฐมนตรีคลังอิสราเอลแสดงถึงการดูหมิ่นกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการมนุษยธรรมพื้นฐานEU คาดหวังให้รัฐบาลอิสราเอลแยกตัวออกห่างจากคำพูดของรัฐมนตรีสมอตริชขณะเรียกร้องให้ชาวกาซารวมถึงเด็กหลายแสนคนได้เข้าถึงความช่วยเหลือมนุษยธรรมที่จำเป็นอย่างครอบคลุมและย้ำข้อเรียกร้องหยุดยิงเพื่อนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทั้งหมดด้านฝรั่งเศสระบุผิดหวังอย่างมากกับความเห็นอื้อฉาวของสมอตริชการจัดหาความช่วยเหลือมนุษยธรรมให้กับชาวปาเลสไตน์ในกาซาเป็นพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสำหรับอิสราเอลเนื่องจากอิสราเอลควบคุมการเข้าถึงดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมดส่วนเดวิดเมย์รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษกล่าวผ่าน X เรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลสั่งถอนคำพูดนี้และประณามความเห็นที่หาเหตุผลมารองรับไม่ได้เลยที่กรุงวอชิงตันดีซีแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอิสราเอลต้องสอบสวนข้อกล่าวหาทหารล่วงละเมิดทางเพศผู้ต้องขังชาวปาเลสไตน์เพราะเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้หลังจากช่อง12สื่อในอิสราเอลได้เผยแพร่คลิปแสดงให้เห็นผู้ต้องขังปาเลสไตน์นอนเรียงบนพื้นที่ศูนย์กักกันสเตทไฮมานทะเลทรายเนเกฟทางใต้ของอิสราเอลต่อมาทหารอิสราเอลพาตัวนักโทษปาเลสไตน์รายหนึ่งไปที่มุมเพื่อหลบกล้องวงจรปิดแล้วล่วงละเมิดกลุ่มแพทย์เพื่อสิทธิมนุษยชนอิสราเอลหรือ PHRI ระบุว่าเหยื่อเป็นชายวัย30ปีเศษถูกนำตัวไปโรงพยาบาลในสภาพปางตายเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนบนของร่างกายและทวารหนัก PHRI แสดงความวิตกว่าอาจมีข้อกล่าวหาละเมิดนักโทษแบบเดียวกันภายในศูนย์กักกันแต่ไม่เป็นที่รับรู้เหตุการณ์นี้นำไปสู่การสอบสวนได้ก็เพราะเหยื่อถูกนำตัวไปที่โรงพยาบาลโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเขาเห็นคลิปแล้วและรายงานเกี่ยวกับการละเมิดผู้ต้องขังเลวร้ายมากสิทธิของนักโทษจะต้องได้รับการเคารพในทุกกรณีเมื่อมีข้อหาล่วงละเมิดเกิดขึ้นรัฐบาลอิสราเอลจะต้องสอบสวนผู้ต้องสงสัยกระทำผิดและลงโทษอย่างเหมาะสมการเผยแพร่คลิปนี้เกิดขึ้นขณะกองทัพอิสราเอลเปิดสอบสวนทหาร9คนข้อหาล่วงละเมิดนักโทษปาเลสไตน์และจะดำเนินคดีในศาลทหารแต่การสอบสวนเรื่องนี้กลับทำให้ชาวยิวขวาจัดไม่พอใจพากันบุกเข้าไปในฐานทัพ2แห่งที่คุมตัวทหารเหล่านี้อยู่